าก็สิบถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญกับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราคนบันเทิงเลยถือโอกาสเคลียร์คิวเดินทางไปพักผ่อนก่อนกลับมาลุยงานกันต่ออย่างคู่ของหนุ่มหมากปรินและสาวคิมเบอร์รี่ที่ควงกันจัดทริปไปรับอากาศเย็นๆที่ภาคเหนืองานนี้นอกจากจะได้แวะเยี่ยมครอบครัวฝ่ายชายแล้วยังนัดรวมตัวแก๊งกินข้าวกันอย่างอบอุ่นที่แบรนด์นิวฟิลกู๊ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นของหนุ่มเป๊กและสาวนิวอีกด้วย